สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะทิปก็มาอยู่ที่ที่หนึ่งนะคะที่เป็นนอกสถานที่นะคะวิวทิวทัศน์สวยงามไหมนะทิปตั้งคำถามไว้อะนะว่าทายซิว่าทิปจะมาที่ไหนนะคะตอนนี้ยังไม่เฉลยแต่มันเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีด้วยนะคะก็ทำไมถึงพามานะคะเพราะว่าวันที่6เมษายนทุกปีนะคะจะเป็นวันจักรีแล้วทิปก็คิดว่าเราน่าจะพาแฟนๆของเรานะคะมานอกสถานที่ดูนะคะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยทิปก็ยังอยู่ใกล้ๆกับป้ายหนึ่งนะคะณสถานที่แห่งนี้นะคะถ้าตอนนี้ใครมีอยากจะเดานะคะว่าทิปอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนก็สามารถเดาได้นะทิปไม่แน่ใจว่าไลฟ์นี้เนี่ยทิปได้กดแชร์โลเคชันไว้หรือเปล่านะไม่รู้นะว่ามันมีการปักหมุดไว้ไหมนะแต่ถ้ามีก็คือคงจะเดากันได้นะแต่ถ้าไม่มีก็ช่วยเดานิดนึงนะใครที่เดาถูกนะคะทิปก็มีของแจกให้ด้วยนะก่อนอื่นนะขออ่านสั้นๆนะคะเนื่องจากยาวมากนะคะอันนี้เขียนว่าจารึกด้านที่1นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์นะคะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวังณเฉลยแล้วเกาะสีชังแห่งนี้นะคะณวันพุธที่10สิงหาคมนะคะรัตนโกสินทร์ศก111ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะอุตายมีคนนะคะส่งรูปหัวใจมานะคะน้องเบลต้องบอกว่าสวัสดีน้องเบลเพราะตอนนี้น้องเบลอยู่ฐานบัญชาการคนละฐานกับเรานะคะเรามีภารกิจเราก็เลยต้องมาที่นี่และก็พาทุกๆคนมานี่นะคะก็เลยจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะจุดตรงนี้เนี่ยนะคะ เป็นจุดของการวางคล้ายๆกับทิพย์จะเรียกถูกไหมเหมือนวางศิลาฤกษ์เหมือนวางเป็นวันที่แบบเป็นฤกษ์ของการสร้างสถานที่แห่งนี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นมะขามต้นนี้นะคะก็คือเป็นต้นมะขามที่ถูกย้ายมาจากอีกที่นึงนะคะมาปลูกกับศิลาที่วางไว้ในฤกษ์วันพุธที่10สิงหาคมรัตนโกสินทร์ศก1111ด้วยนะคะแล้วตอนแรกเนี่ยที่หาข้อมูลเนี่ยคิดก็ว่าเราจะเอาทะเลไหนดีนะที่น่าจะเหมาะใช่ป่ะก็คิดว่าเอาทะเลด้านตะวันออกละกันนะเพราะว่าทะเลด้านตะวันออกเนี่ยนะคะในยุคสมัยที่เป็นช่วงก่อนกรุงรัตนโกสินทร์นะคะใช่ไหมราชวงศ์จักรีกับกรุงรัตนโกสินทร์มันมีเขาเรียกว่าการค้าจากจีนเนาะแล้วก็ทางทะเลด้านตะวันออกเนี่ยนะคะก็จะมีการมาจากจะมีการมานะคะจากชาวจีนนะคะแต้จิ๋วใช่แต้จิ๋วค่ะเขาก็จะมาเขานั่งเรือมาแล้วก็มาลงท่าแถวนี้นะคะแล้วก็มีการทำการค้ามีการเขาเรียกว่าไงเดียเหมือนมาตั้งรกรากยังไม่ถึงกับการตั้งรกรากสักทีเดียวนะคะอะไรที่มันเป็นใบประวัติอย่างนี้นะคะลืมอ๋อโอเคค่ะตากล้องของเรานะคะบอกว่าให้ช้านะคะวันนี้ทีมไม่ได้ถ่ายเองวันนี้มีการ movement นะคะเราก็เลยต้องใช้มือโปรนิดนึงนะคะโปรแค่ไหนก็ดูเอานั่นแหละค่ะก็เลยพามาที่นี่เลยนะคะมันจะมีประวัติเรื่องการค้าระหว่างไทยจีนอะไรตรงนี้นะคะซึ่งทิปรู้สึกว่าน่าสนใจมากทีนี้ลองดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ถ้าด้านหลังนี้ของทิปนะคะเรียกว่าเมื่อกี้นี้แอบไปอ่านมาแต่ถ้าตอนนี้อ่านเนี่ยมันไกลมากเลยอะเดินไปเราอาจจะเบื่อ เบื่อไม่เป็นไรใช่ไหมหรือจะเอาด้านนี้ก่อนด้านหันกลับหลังหันเนี่ยเพราะมันมีป้ายอยู่ตรงนี้ที่จะเอาไงเป็นเรือนไม้ริมน้ำค่ะเรือนไม้ริมน้ำนะทีนี้ปัจจุบันนี้เรือนไม้ริมน้ำที่เป็นอาคารสีเขียวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เขามีทิพย์เห็นเขาเขียนไว้นะว่ามีอาหารด้วยมีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทานได้นะคะเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณน่าจะ 5:10 น. 15 นาทีแล้วทิพย์อาจจะไลฟ์เร็วนิดนึงเพราะว่าเราต้องไลฟ์แข่งกับพระอาทิตย์ตกดินอันนี้เป็นฐานพระที่นั่งมันเรียกถูกไหมเดี๋ยวนะคะมันทราทานาโอ้ไม่เอาเอาใหม่พระฐานพระที่นั่งมันทาตุเหรอมันทาตุรัตนโรจน์หรือเปล่าทิพย์ไม่แน่ใจว่าทิพย์อ่านมันทรา ขออภัยคุณผู้ชมอ่านเอาเองนะเอาว่า
นะเพราะทิพย์ไม่แน่ใจศัพท์คำนี้นะคะแล้วก็ทิพย์มาอ่านนะด้านล่างนี้เขาจะมีเขียนไว้ว่าพระที่นั่งแห่งนี้เนี่ยเป็นพระที่นั่งสำคัญในพระจุฑาทุตราชฐานแห่งนี้นะคะท่านสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีพระบรมราชโองการประกาศสร้างพระที่นั่งองค์นี้นะคะและพระราชฐานพร้อมกันเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2435นะคะการก่อสร้างก็ได้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงพุทธศักราช2436นะคะเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสกองทหารฝรั่งเศสหมวดหนึ่งได้ขึ้นยึดเกาะสีชังนะคะทำให้การก่อสร้างพระที่นั่งต้องหยุดชะงักลงครั้นปีพุทธศักราช2443นะคะจึงโปรดเกล้าให้รื้อองค์พระที่นั่งมาสร้างณข้างอ่างหยกในพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆพอดีแล้วก็วันนี้นะคะตอนที่ทิพย์เข้ามาที่ห้องพักซึ่งเข้ามาก่อนที่ทิพย์จะไลฟ์เพียงแค่ประมาณสักก่อนที่ทิพย์จะไลฟ์นะคะเพียงแค่ประมาณสักชั่วโมงเดียวเองนะคะก็มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของรีสอร์ทนะเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะมาพระราชวังฤดูร้อนนะคะในสมัยรัชกาลที่5แบบนี้นะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะที่กรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งทิพย์ก็ชอบมากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ทิพย์ไปพระที่นั่งวิมานเมฆที่กรุงเทพนะคะคือแบบสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกมาข้างนอกก็ไม่กล้าแอคมากนะคะสวยมากอ่ะคือแบบชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะเป็นต้นแบบนะโอ้โหยิ่งชอบเลยนะคะก็เลยพามาดูนะทีนี้เนี่ยทิปก็มีทริคเล็กๆน้อยๆเนอะเวลาเราจะมาทะเลใช่ไหมคะทิปก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังไว้อย่างนึงนะ อันดับแรกเลยนะถ้ามาทะเลในช่วงซีซั่นที่แบบว่ามีพายุหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ควรมาใช่ไหมแต่มันจะมีสำหรับคนที่ชอบมาช่วงโลซีซั่นนะคะเขาจะมีเทคนิคนิดนึงก็คือว่าให้คุณดูนะคะว่าทะเลเป็นกับทะเลตายทะเลเป็นคือในช่วงของทะเลตายจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลมันขึ้นลงค่อนข้างคงที่นะไม่สวิงมากนักนะคะทำให้คลื่นหรือลมก็คือหมายถึงว่ามีความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็มีการเล่นน้ำทะเลหรือว่าการเดินทางข้ามจากฝั่งภาคพื้นดินจะเรียกว่ายังไงดีมาเกาะเนี่ยมันก็มีความปลอดภัยสูงนะคะซึ่งช่วงเวลาแบบนั้นมันก็คือประมาณสักอาจจะเป็นแรม7ค่ำถึงแรม9ค่ำนะคะแล้วก็เป็นช่วงของขึ้น7ค่ำถึงขึ้น9ค่ำนะคะก็เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะแพลนนะในการมาทะเลแม้จะเป็นช่วงโลซีซั่นนะก็ลองดูช่วงพีเรียดเนี้ยนะคะช่วงเวลาเนี้ยคุณก็จะได้มาเที่ยวในราคาที่ประหยัดแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นดีกว่าเนาะแล้วก็ความปลอดภัยอีกหนึ่งประการที่อยากจะให้พกพากันมาด้วยนะน้ำส้มสายชูนะเพราะว่าการมาเที่ยวทะเลนี้เนี่ยเราต้องบางคนเล่นน้ำทะเลเนาะแต่ทิปไม่ได้เล่นนะทิปก็เลยปลอดภัยอยู่แล้วแต่ถ้าเล่นน้ำทะเลนะคะต้องระวังมากๆเลยก็คือเรื่องของแมงกระพุนนะคะเพราะว่าเวลาโดนแล้วเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนมากแล้วก็บางคนเนี่ยแพ้ถึงขนาดที่ว่าอาจจะมีอาการหมดสติได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเจอพิษแมงกระพุนชนิดไหนด้วยนะคะมันก็จะไม่ใช่ทุกชนิดนะที่จะมีพิษนะคะมันก็จะมีประมาณสักเท่าที่ทิปทราบมาประมาณ3ชนิดประมาณนี้นะคะทีนี้วิธีการถ้าสมมุติว่าคือเขาธรรมชาติของเขาคือเขาจะชอบคลื่นค่อนทะเลค่อนข้างจะสงบนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นที่แบบว่ามีแสงแดดไม่มากนักนะทิปอนุมานว่าทิปคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นช่วงแบบเย็นๆนะคะแบบพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วหรืออะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่เคยแต่เห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เจอนะอย่างเพื่อนหรือว่าอย่างคนรู้จักเนี้ยนะที่เขาบอกนะก็จะเป็นช่วงประมาณนั้นนะคะก็ควรจะมีน้ำส้มสายชูไว้เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณโดนแมงกะพรุนเนี่ยซึ่งมีหนวดยาวถึง3เมตรได้เนี่ยนะคะต่อยคุณเนี่ยนะคะคุณก็จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรจะล้างด้วยน้ำทะเลก็ได้นะแต่เขาการันตีว่าล้างด้วยน้ำส้มสายชูดีกว่านะคะนั่นแหละค่ะก็จะได้มีสิ่งที่ช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ก่อนนะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณควรจะเช็คนะคะ
ก่อนว่าในวันที่คุณมาเนี้ยหรือว่าช่วงเวลาที่คุณจะลงไปเล่นนี้เนี่ยมีแมงกะพรุนตรงไหนไหมนะคะแล้วก็ควรจะมีระยะห่างจากเขาสักประมาณ4เมตรเป็นความปลอดภัยนะคะตรงนี้เนี่ยทิพย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดูไม่เป็นเพราะว่าตัวแมงกะพรุนมันใสนะไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยตรงไหนว่ามันจะแบบมันจะมีแมงกะพรุนแล้วแบบมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะอันนี้อาจจะต้องอาศัยถามใครดีอ่ะตำรวจน้ำหรอเมื่อตะกี้นี้ทิพย์ไปเจอสถานีตำรวจน้ำอ่ะทิพย์ว่ามันเท่ดีนะแล้วก็แต่ว่าไม่มีคนอยู่ละมันเย็นละก็เลยไม่มีโอกาสได้ถามเจ้าหน้าที่นะว่าพี่ทำอะไรบ้างนะถ้าได้เจอก็น่าจะได้ถามนะประมาณนี้ค่ะน้ำทะเลใสมากเลยอ่ะฮ่าเท่อ่ะเราไปตรงนู้นดีไหมหรือว่าไม่เอาหรือเราจะไปทางนี้ดีไปทางนู้นลืมดีไหมเนาะหรือเราจะนั่งฮะแล้วแต่ใช่ไหมเป็นไงสวยไหมเราขอโทษด้วยนะบังเอิญว่าทิปใช้มือถือทิปไลฟ์ใช่ไหมคะแล้วก็ทิปไม่ได้เห็นการคอมเมนต์จากทุกๆคนนะคะถ้าทิปไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยฝากให้น้องเบลคอมเมนต์แทนต่อไปเลยน้องเบลเต็มที่มันสวยไหมหรือมันเป็นยังไง มีคนดูอยู่3คนเหรอใช่หรือเปล่าเราแอบเห็นนิดนึงอ่ะโอเคเป็นไงสวยงามไหมสวยงามเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานเขาเรียกว่าสะพานใช่จะเดินไปตรงนู้นไปเราเดินไปพร้อมๆกันนะคะวันจันทร์ตอนนี้มีใครเดินทางอยู่บ้างอ่ะมีใครดูไลฟ์คลิปอยู่บ้างคะคุณมาโนดคุณมาปะเนี่ยฮะคุณป๊อกกับคุณชานมาปะเนี่ยหรือว่ามีใครมากันบ้างไหมมาแล้วทิพย์ก็ไม่เห็นอยู่ดีนะแต่ก็ขอถามหน่อยนะบรรยากาศร่มรื่นมากอ่ะสวยดีแต่ที่ชอบที่สุดที่ชอบป้ายนู้นอ่ะไอ้ป้ายที่เป็นทางแยกนะที่เขาบอกว่าอะไรไปทางไหนประมาณนี้นะสวยงามดีอันนี้เราต้องรีบเดินหน่อยเนาะเกี่ยวกันไหมเราจะเดินไปทางนี้หรือทางนี้เราเดินทางนี้ดีกว่าเราอยากเห็นป้ายตรงนี้นะระหว่างนี้ที่เราเดินไปนะทิปก็ตั้งใจให้ทุกคนเนี่ยเห็นบรรยากาศของสถานที่เป็นหลักทิปอาจจะโม้น้อยนิดนึงไม่เป็นไรเนาะโม้น้อยนิดนึงสวยงามดีระหว่างทางมานี่ก็ตื่นเต้นมากนะคะคุณผู้ชมฮะดิฉันก็คิดว่าดิฉันคงจะไลฟ์ไม่ทันแล้วล่ะเพราะเนื่องจาก1อุปกรณ์ก็ใหม่2เนี่ยเรายังไม่เคยมาสถานที่จริงเลยพอเราไม่เคยมาสถานที่จริงปุ๊บเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยอะไรจุดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้คนดูกับคุณณัฐอภินเนี่ยเราเดินไปพร้อมกันนะคะทุกก้าวใหม่หมดอันนี้เขาเขียนว่าทางโรยทองทรายทางโรยทองทรายคือด้านนี้ใช่ไหมพระบรมรูปรัชกาลที่5ตรงไป193ต้องขึ้นข้างบนสิถ้าอย่างนั้นอะใช่ไหมแล้วก็ท่าสะพานอังอัสดางอัสดาง72เมตรนะคะเรือนวัฒนาด้านซ้ายน่าจะเป็นเรือนสีขาวนู้นเนาะเรือนสีขาวด้านซ้ายมือของทิพย์นะคะเรือนวัฒนาจากจุดนี้ไปเรือนวัฒนา186เมตรนะคะแต่จากจุดนี้ไปพระบรมรูปรัชกาลที่5เนี่ย193เมตรและจากจุดนี้ถ้าจะไปสะพานอัสดางเนี่ยคือ72เมตรนะคะทิพย์เล็งเห็นว่าทิพย์อยากไปสะพานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะเราเดินไปพร้อมกันนะสะพานอัสดางต้นไม้ที่นี่ใหญ่มากเลยอ่ะบ่งบอกอายุเลยอ่ะว่าเขามันยาวนานนะมีใครเคยไปพระที่นั่งวิมานเมฆบ้างทิพย์เคยไปนะแต่ทิพย์ไม่แน่ใจว่าตรงส่วนไหนที่เขาเรียกว่าเนี่ยอย่างพระอ๋อแต่สถาปเขาเรียกว่าอะไรนะลายฉลุของไม้ทิพย์จำได้ลายฉลุของไม้อย่างเงี้ยสวยดีอ่ะชอบเลยอ่ะเกาะสีชังเกาะสีชังอยู่จังหวัดอะไรจำได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้เมื่อต้นไลฟ์ทิพย์บอกว่าใครรู้บ้างว่าทิพย์อยู่ที่ไหนใช่ไหมจังหวัดอะไรนะเกาะสีชังที่ยังไม่ได้เฉลยนะว่าจังหวัดอะไรอ่ะเกาะสีชังนะคะพระจุฑาทุตราชฐาน
อาจจะอ่านผิดอ่านถูกหรือว่าอ่านไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่นักนะโอ้โหเสียงมอเตอร์ไซค์นี้ชัดเจนมากเดี๋ยวนะคะเราต้องลองดูว่าเดินไปเลยโอเคค่ะเสียงดังฟังชัดมากค่ะไม่ใช่เสียงมอเตอร์ไซค์สิเสียงเรือใช่ไหมน่าใช่เสียงเรือนะเออเสียงเรือว่ะตายแล้วดิฉันคนกรุงเทพ จังหวัดชลบุรีนี้นะมันมีอำเภอนะคะที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีนะคะอย่างอำเภอศรีราชานะคะด้วยนะคะหนึ่งนะคะก็คือเกาะสีชังแห่งนี้นะคะก็อยู่ในอำเภอของศรีราชาเนาะใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เรารู้อยู่แล้วเนาะเป็นพระราชวังฤดูร้อนของรัชกาลที่5แล้วก็ถ้าเราไปตรงสัตหีบนะคะก็จะมีประวัติศาสตร์อะไรที่เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีอีกนะคะซึ่งเป็นในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมท่านแข่งเรือใช่ไหมแข่งเรือที่นั่นใช่ไหมคะถ้าชิปจำไม่ผิดเนาะใช่ไหมคือตากล้องก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตากล้องก็กระพริบตาอย่างเดียว แล้วก็ยังมีอีกคือเดี๋ยวนะนึกก่อนนะมีชลจังหวัดชลบุรีนะสัตหีบใช่ป่ะเดี๋ยวอะไรอีกอย่างนึงอะทิปลืมได้ยังไงอะเดี๋ยวเปิดโพยก่อนไม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมดูสภาพแวดล้อมดูบรรยากาศไปก่อนนะเดี๋ยวเปิดโพยก่อนเนื่องจากยอมไม่ได้นะ อันนี้ถ้าเกิดคุณดูรายการที่เป็นประจำจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะเรื่องการเปิดโพยเนี่ยนัทพินทละที่สุดนะคะเดี๋ยวก่อนดูโพยก่อนนะฮะโพยของดิฉันคือแป๊บนึงนะคะเราได้โพยแล้วโอเคมีจังหวัดนะคะชลบุรีนะคะเกี่ยวข้องกับรัชสมัยไหนบ้างนะคะอ่าวพัทยานะอ่าวพัทยานี้เนี่ยจะได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถนะในเรื่องการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะคะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลระดับชาตินะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่เส้นชัยเป็นอันดับที่1นั่นเองนะคะส่วนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีการพูดถึงเดี๋ยวนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ได้ทรงแล่นเรือใบนะคะประเภทโอเคชื่อเวคามาที่อ่าวสัตหีบด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเอาสั้นๆนะเอาสั้นๆสั้นๆนะคะสั้นๆของเราแป๊บนึงนะคะสวยมากเลยทุกท่านนี่นะคะบรรยากาศเกาะสีชังนะคะริมทะเลเป็นไงโอ้สวัสดีค่ะคุณบุญทศสะอาดชีพคุณรัตนิดาอ่อนเกตพลเป็นยังไงคะที่นี่เกาะสีชังนะคะจังหวัดชลบุรีนะคะมาพูดกันต่อนะจังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชานี้ก็จะมีอ่างเก็บน้ำบางพระด้วยนะคะซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะที่เดี๋ยวนะคะเกี่ยวข้องทิปของอ่านเลยดีกว่านะเขาบอกว่าอ่างเก็บน้ำบางพระนะคะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี้เนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ทิปเดินอยู่บนเกาะสีชังนะคะฮะตากล้องก็พยายามจะบอกนะสะพานอังสดานนะคะค่ะแต่ว่าทิปกำลังจะพูดให้ทุกๆคนที่ดูไลฟ์ทิปเนี่ยรู้ว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยในแต่ละอำเภอเนี่ยนะคะมีความสำคัญ
เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีไม่น้อยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำบางพระนะคะอันนี้เล่าให้ฟังนะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าเป็นเขียนเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะคะส่งต่อเรือใบด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็เข้าใจว่าน่าอ๋อเมื่อต่อเรือใบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะท่านก็จะนำเอาเรือเนี่ยมาทดสอบที่อ่างเก็บน้ำบางพระค่ะนี่คือความเกี่ยวโยงนะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้บุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้าชมได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายได้นะคะต่อไปเนี่ยจะมีอีกที่นึงก็คืออำเภอสัตหีบใช่ไหมเมื่อกี้ก็พูดสัตหีบไปหรือยังจังหวัดชลบุรีนะคะก็จะเป็นอ่าวดงตาล นะคะเป็นชายหาดเงียบสงบที่มีต้นตาลยืนต้นตลอดแนวชายฝั่งเลยนะคะแล้วก็ที่อ่าวดงตาลแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นฐานทัพเรือสัตหีบในอดีตเนี่ยก็เหมือนกันนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ได้เสด็จมาซ้อมเรือใบที่อ่าวแห่งนี้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นทิพย์ก็นะคะบริเวณแห่งนี้จังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะคะก็มีความสำคัญเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีด้วยแล้วก็ยังมีที่ไหนอีกอะที่ประจวบคีรีขันธ์เนาะประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นหัวหินใช่ไหมคะที่จะมีพระราชวังมฤคทายวันใช่หรือเปล่าพระราชวังมฤคทายวันเนาะที่นั้นนะที่บอกสวยมากอะไปแล้วแบบชอบมากอะคือเวลาเราดูพระราชวังหรือว่าเรามาสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์แบบนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรศิลปะในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะที่มันสะท้อนถึงอะไรบ้างสะท้อนถึงยุคสมัยนั้นทำการค้ากับใครหรือว่ามีบทบาทในเรื่องไหนมันก็จะสะท้อนมาจากสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นด้วยนะแล้วก็โทนสีทุกอย่างอะไรเงี้ยนะซึ่งมันนอกเหนือจากความสวยงามแล้วมันก็สะท้อนประวัติศาสตร์ของบ้านเราเองด้วยนะคะที่ก็ชอบมากเลยนะตอนนี้เราก็ยังคงเดินอยู่บนสะพานอังสดาล นั่นเองนะคะใครอะแอปเปิลสวัสดีแล้วก็คุณกาตินี่เมอ๋อสวัสดีค่ะวันนี้เราพามานอกสถานที่ชอบไหมอะที่พยายามจะให้ความรู้เท่าที่สามารถจะให้ความรู้ได้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปสุดสะพานเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะแผนกล้องกลับมาให้ดูว่าเมื่อไปสุดสะพานแล้วเนี่ยแผนกล้องกลับมายังพระราชฐานพระราชเขาเรียกว่าอะไรนะ จำไม่ได้อีกแล้ว ตรงจุดที่ดิบแนะนำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนี่นะโอเคต่อไปเดี๋ยวนะเราก็มีอะไรจะมาเล่าต่ออีกแล้วรอเวลาเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนี่เดี๋ยวกันนะเป็นไงสวยไหมเสียงได้ยินกันหรือเปล่าบรรยากาศดีเนาะตอนนี้ก็ใกล้เวลาเย็นแล้วนะคะไม่ร้อนนะสบายสบายตอนข้ามเรือมาก็สนุกดีนะคะแล้วก็แบบได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางสวยงามดีอะร่มรื่นด้วยอย่างที่บอกนะอยากพาคนที่ดูเป็นแฟนเพจรายการทิปนะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวนะทิปก็เลยเจ๊ทิปก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวด้วย ชอบทีนี้ทิปก็กลับมาพูดถึงนะคะจีนแต้จิ๋วอะค่ะคนจีนแต้จิ๋วนะคะเขาก็จะยงยุทธใส่ชุดว่ายน้ำด้วยสินิสัยสวัสดีค่ะคุณหญิงอ้าวพี่หญิงนี่นะสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีด้วยความเคารพนะคะกำลังยิ้มแก้มป่องอยู่หรือเปล่าคะยงยุทธเธอเพิ่งมานิสัยไม่ดีใช่ไหมสารภาพความจริงมาเดี๋ยวนี้อ่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องของคนจีนนะคะชาวแต้จิ๋วเนี่ยนั่งเรือมาใช่ไหมคะแล้วก็ตรงท่าที่เป็นท่าเรือนะคะ
ย่านนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแถบทะเลตะวันออกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทะเลที่มีความสำคัญนะคะพอคนจีนเข้ามาแล้วเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยคนจีนไม่ได้เข้ามาเพื่อตั้งรกรากนะคะเขาเข้ามาเพื่อที่จะทำงานเก็บเงินนะคะทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินนะคะแล้วก็จะส่งเหมือนกับแบบว่าส่งเงินไปให้คนที่บ้านอ่ะก็คล้ายๆกับปัจจุบันนี้นะคะที่เราจะมีประเทศเพื่อนบ้านนะคะมาทำงานในประเทศไทยแล้วก็เก็บเงินส่งเงินนะคะหรือว่าอะไรไปให้กับที่บ้านแบบนี้นะคะประมาณนั้นทีนี้ชาวจีนเขาก็จะมีอะไรบ้างมาอยู่แรกๆก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะบางคนก็ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักนะคะก็มีการปลูกพืชผักถ้าที่จำไม่ผิดนะคะก็คือพริกไทยพริกไทยนี้เนี่ยปลูกมากที่จังหวัดจันทบุรีในยุคสมัยต้นๆ นะคะประมาณสักรัชกาลที่เท่าไหร่นะ2กับ3มั้งถ้าที่จำไม่ผิดนะช่วงนั้นเนี่ยคนจีนแต้จิ๋วเข้ามาแล้วก็มาปลูกพืชผักประมาณนี้นะคะปลูกพริกไทยจนกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยในช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เลยมีการถ่ายทอดความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คนไทยในพื้นที่ด้วยก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเกษตรแบบอุตสาหเชิงอุตสาหกรรมนะที่พูดอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่แน่ใจอย่างที่สองก็คือเรื่องการทำน้ำตาลนะทิพย์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าชาวจีนแต้จิ๋วเนี่ยที่อพยพที่เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็การทำน้ำตาลอ้อยอะไร่อ้อยเนี่ยก็ที่ทิพย์หาข้อมูลมานะเขาก็บอกว่ามาจากชาวจีนแต้จิ๋วนี้แหละนะคะแล้วก็สมัยก่อนคนไทยยังทำน้ำตาลจากอ้อยไม่ได้เนาะก็ชาวจีนแต้จิ๋วอีกเช่นกันนะคะเขาก็มีกรรมวิธีนะคะมีความรู้มีองค์ความรู้พื้นบ้านของเขาก็ได้มาทำนะคะผลิตน้ำตาลจากอ้อยนะคะก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็พอที่นี่พอตั้งรกรากเขาเรียกว่าพอหาเงินทำงานหาเงินไปได้ในช่วงแรกๆนี้เนี่ยก็กลายเป็นการให้ความรู้และเปลี่ยนความรู้เป็นการค้าเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคะโดยอาศัยเขาเรียกว่าการที่ชาวจีนได้อพยพเข้ามาเอ้ยได้เข้ามาทำงานนะดีกว่าทำงานในประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็มีชาวจีนหลายคนเลยนะคะที่ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์จากยุคสมัยนั้นนะคะด้วยอาจจะมีความสามารถหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเทศไทยขาดอะไรแล้วชาวจีนก็ได้นำองค์ความรู้เข้ามาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญขึ้นในตรงส่วนไหนบ้างตรงนั้นนะทิพย์ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ทำให้มีการแบบว่าอาจจะมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรมาจากตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็สืบกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็แอบภูมิใจในตัวเองเล็กน้อยนะเพราะว่าเราก็เป็นแต้จิ๋วเหมือนกันนะคะใครกากีนังเหมือนทิพย์บ้างใครกากีนังเหมือนดิฉันบ้างไปเดี๋ยวเรากลับเราเดินกลับอ๋อทิพย์อยากให้ทุกคนเห็นภาพที่ทิพย์กำลังจะเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเรากำลังเดินมองย้อนกลับไปในจุดที่เราจะมีคนคอยสะกิดเราตลอดเวลานะคะบอกว่าหยุดก่อน move ได้นะคะภาพตรงนี้น่าจะสวยกว่าถ้าเป็นภาพอีกด้านนึงเนี่ยอ๋อ เขาบอกว่าน่าจะสว่างนะคะแล้วก็น่าจะไม่มืดนะคะกลัวพิธีกรไม่สวยนะคะกลัวคนเจ้าของเพจไม่สวยนะอ๋อไม่ใช่หรอกเดี๋ยวตรงนี้มันสว่างกว่าแล้วก็เห็นบรรยากาศที่สวยกว่านั่นเองแหละถ้าเราย้อนแสงไปเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้นะสวยไหมสวยเนาะน้องเบลคะสนุกไหมคะทำอยู่ตรงนั้นเนี่ย พี่ทิพย์แอบมาอยู่เกาะสีชังสวัสดีค่ะคุณปิยวัฒน์เสมอพักแล้วก็คุณสมเจตชอบทำกิจว่าสวัสดีนะคะมีเนื่องจากว่าทิพย์ก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะอันนี้ภาพมันนิ่งมากเลยเหมือนถูกบล็อกไว้เลยนะเป็นเพราะเรา move ช้าใช่ไหมโอเคนั่นแหละนี่เรากำลังเดินอยู่นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันนิ่งมากจังเลยนะคะมันมีเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดๆๆคือก่อนหน้านี้จำได้ตอนนี้ลืมอะไรนะอ๋อกิมโบกิมโบนะคะเราก็เลยลองของซะเลยนะคะว่ากิมโบนี่มันจะแน่สักแค่ไหนนะคะจะบอกว่าที่ถ่ายไลฟ์มาตลอดวันนี้นะคะเราใช้กิมโบนั่นเองนะคะแล้วก็มันก็คิดว่ามันสวยนะ
แล้วมันก็นิ่งมากเลยนะนี่คือทริปเดินไปด้วยนะคะแล้วก็ใช้กิมโบไปด้วยนะคะพี่ต้องขออนุญาตเรียกพี่ว่าวันนี้พี่เขาเป็นตากล้องกิตติมศักดิ์นะคะเขาก็ใช้กิมโบนี่แหละค่ะแล้วก็ทำให้ภาพมันสมูทมากเลยนะแล้วก็ออกมาสวยงามนะถ้าเกิดคราวหน้าเนี่ยทริปได้พาใครๆไปเที่ยวอีกเนี่ยอาจจะไม่ได้ภาพสวยแบบนี้ เพราะว่าไม่มีกิมโบอ่ะต่อนะอยากรู้เรื่องอะไรอีกอ่ะนี่เรามาเอามาเป็นปึกเลยนะเนี่ยฮะอะไรคะอ๋อไปพระราชวังเหรอเฮ้ยเราเห็นคนใส่ชุดไทยด้วยอ่ะเห็นไหมบรรยากาศสร้างสีสันนะทิพย์เนี่ยชอบชุดไทยมากเลยนะแต่เขินเวลาจะใส่แล้วก็ต้องขอบคุณละครบุพเพสันนิวาสอ่ะอีกแล้ว แล้วก็รัฐบาลนะฮะที่แบบว่าสนับสนุนให้คนไทยใส่ชุดไทยมาเที่ยวนะจริงๆอ่ะวันเนี้ยทิพย์จะใส่ชุดไทยมาเที่ยวแต่ว่าชุดไทยที่บ้านเนี่ยมันนุ่งเป็นจงกระเบนไม่ได้นะคะมันเป็นความอึดอัดระหว่างขาสองข้างเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นทิพย์ก็เลยไม่ได้ใส่ชุดไทยมานะคะถ้าได้ใส่ชุดไทยมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นี่มันจะเวิร์กมากเลยนะเนี่ยนะเราก็เลยเป็นชุดอะแดปไปหมดเลยนะอะแดปมากเลยนะโอเคเดี๋ยวชมบรรยากาศนิดนึงอันนี้นะเป็นเด็กๆ เล่นน้ำกันอยากมาเล่นเองไหมคะแต่ทิพย์ไม่กล้าลงนะเราเป็นโรคกลัวน้ำเพราะฉะนั้นถ้าใครจะคุยกับทิพย์ก็ต้องระวังจะติดเชื้อโรคกลัวน้ำจากทิพย์ไปด้วย สวยไหมสวยไหมสวยไหมเราลองแพนไปขวามือสุดนู่นด้านบ้างดีไหมคิดว่าน่าจะดีนะลองดูที่บรรยากาศเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาเดินชมกันต่อนะคะบรรยากาศน่าเที่ยวอ๋อค่ะอย่าลืมมาลองเที่ยวดูนะคะมาไม่ยากเลยทิปก็เซิร์ช Google Map นะคะตามสูตรแล้วก็ลองดูว่าจะต้องมาต่อรถตรงไหนลงเรือตรงไหนนะคะอย่างตอนทิปมาเนี่ยทิปขับรถมาใช่ไหมแล้วก็มาที่ท่าเรือเกาะสีชังนะคะแต่ว่าบริเวณที่เขาเคยให้บริการในการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งขึ้นเรือลงเรือข้ามมาที่เกาะนี้เนี่ยพอดีช่วงนี้เขาปิดปรับปรุงสถานที่ตรงนั้นอยู่ไม่แน่ใจว่าปิดปรับปรุงหรือกำลังจะสร้างอะไรใหม่ๆนะคะทิปก็เลยมาขึ้นอีกท่าหนึ่งก็ไม่ยาก50บาทไหมใช่ไหม50บาทเองนะคะต่อคนแล้วก็ส่วนรถเนี่ยนะถ้าใช้รถส่วนบุคคลมานะทิพย์ก็แนะนำว่าให้มาจอดตรงที่อำเภออันนี้เราถามวินมอไซค์นะคะวินมอไซค์บอกจอดที่อำเภอครับปลอดภัยที่สุดเราก็เลยไปจอดตรงนั้นนะคะแล้วก็นั่งเรือข้ามมาและทีนี้ถ้าข้ามมากลัวว่าจะเดินทางไม่สะดวกเขาก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะคะให้เช่าเรียงรายเต็มไปหมดเลยนะคะ300บาทต่อวันส่วนใครถ้าสมมติว่าไม่สะดวกนั่งเป็นไม่สะดวกที่จะขับมอเตอร์ไซค์ก็มีรถสองแถวอีกนะเขาก็บริการแบบรอบเกาะเลย1วันนะแต่จำราคาไม่ได้ไม่ได้ถามนะคะแล้วก็ทิพย์อยากจะขึ้นไปบนนู้นอะตอนนี้นะที่กำลังเดินอยู่ที่พระจุฑาทูตราชฐานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะคะไปในจุดต่างๆที่ทิพย์ยังไม่ได้พาไปนะคะมีมอเตอร์ไซค์มานั่นแหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเราแนะนำว่าควรจะนะหาที่พักบนเกาะสีชังให้ได้ก่อน
นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบที่พักเขาก็เหมือนกับมีบริการแบบว่าบางทีบางที่พักนะก็จะมีบริการในการที่จะมีรถมารับเราไปที่พักเลยอย่างเงี้ยนะคะขากลับก็บริการส่งเรานะคะจากที่พักมาที่ท่าเรือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวเผื่อด้วยนะคะค่ะตอนนี้ค่ะกำลังเที่ยวเผื่อเลยค่ะเผื่อมากด้วย เดี๋ยวเราจะเดินทางนี้กันนะคะอ่ะเดี๋ยวที่จะเดินไปที่พระบรมรูปรัชกาลที่5นะคะเขาบอกว่าจากจุดนี้เนี่ย193เมตรนะคะ193เมตรก็น่าจะใช้เวลามันก็100 200เมตรอ่ะ5นาทีน่าจะถึงเดินถึงได้นะคะประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยแนะนำอีกประการหนึ่งนะคะถ้ามาในช่วงที่แบบร้อนๆเนี่ยนะกรุณาบอกห้องพักได้ไว้เลยนะคะว่าช่วยเปิดแอร์ทิ้งไว้เลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปนะถ้าเราจองแล้วเรียบร้อยแล้วนะจะจองผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจองโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะบางที่ก็จะมีโปรโมชั่นนะจะราคาก็จะประหยัดกว่าการที่เราไปจองหน้างานเลยคือหมายถึงว่ามาชำระเงินสดหน้างานมาจองโรงแรมหน้างานเลยมันเรียกจองไหมอ่ะต่อเดินไปทางนี้นะอืมเนาะโอเคได้ก็ได้โอเคนั่นแหละค่ะแล้วก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะกลางวันเนี่ยมันร้อนแล้วก็ปรากฏว่าเวลาเราเปิดแอร์ไอเรากว่าเราจะพอเรามาอยู่แล้วอะแล้วเพิ่งเปิดแอร์มันโอ้โหกว่ามันจะเย็นนะเราก็พอดีเลยค่ะเหงื่อเต็มที่เลย นะอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะที่อยากจะบอกนะแล้วก็เตรียมตัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมอ่ะบนนั้นแน่ๆเลยอ่ะสวยอ่ะอันนี้คือต้นอะไรก็ไม่รู้มีใครรู้บ้างอ่ะเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูต้นอะไรนะที่เคยน่าจะเคยปลูกแต่จำไม่ได้ขอบคุณค่ะสนุกนะคะสนุกนิดๆหน่อยๆสนุกสวยสวยไหมสวยอยู่เนาะอ๋อทิปรู้แล้วมันคืออย่างนี้สงสัยจะต้องเห็นทิปอยู่เนืองๆนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวนะคะเราจะเดินขึ้นไปทางออกเรือนรักษาเรือนไม้ริมทะเลเรือนรักษาเหรอเรือนรักษาแปลว่าอะไรอ่ะเราลองเดินมาทางนี้สิย่องอ่ะย่องอันนี้เราไม่ได้เดินเร็วเกินไปใช่ไหมเฮ้ยโขดหินบนนู้นสวยอ่ะคุณพี่นั่นก็สวยนะมันน่าจะเป็นรอยลมนะไม่น่าจะเป็นรอยน้ำระดับน้ำเนาะเราจะขึ้นไปนี่ค่ะป้ายนะเขาบอกว่าเรือนไม้ริมทะเลถ้าเป็นเรือนไม้ริมทะเลคือสีเขียวนู่น 175.8 เมตรนะแต่ถ้าเป็นเรือนวัฒนานะ 99.6 เรือนวัฒนาน่าจะเป็นหลังคาสีส้มเนาะส้มนะคะแล้วก็เรือนไม้ริมทะเลเป็นหลังคาสีเขียวตัวเรือนสีเขียวค่ะแล้วขวามือสุดของทริปตอนนี้นะคะพระบรมรูปรัชกาลที่5นะอีก44เมตรขึ้นบันไดกันเถอะสวัสดีค่ะคุณสัญลักษณ์พวงชมพูขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอ๋อพวงชมพูนั่นเองนะคะเขาปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยอ่ะต่อนะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นดีกว่านะตรงนู้นมีป้ายรัชกาลที่5อยู่เอ้ยที่ชอบหินนี้อ่ะหินนี้มันเท่มากอ่ะนี่เดินแค่นี้เราก็หอบนะเห็นนี่มันเท่มากไปเดี๋ยวเราไปต่อน่าภูมิใจในตัวเองนิดนึงนะคะที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยนะสวัสดีเดี๋ยวนะต้องเอามือออกค่ะไม่ที่ต้องเดินฝั่งนี้มองไม่เห็นเอาใหม่
ธนานิดนกอิ่มสวัสดีค่ะ ใช่ที่ค่อนข้างจะหอบอุ้ยมีสุนัขตัวหนึ่งต้อนรับเราอยู่บนทางขึ้นหล่อเชียน่าจะเป็นเพศผู้นะฮะเดี๋ยวเราลองดูสิอ่ะเขาบอกว่าเคยได้ยินป๊าพูดนะถ้าสุนัขหางหูตั้งข้างหูตกข้างนี่ก็จะค่อนข้างแก่นนิดหนึ่งนะเขาบอกอันนี้พระบรมรูปสามมหาโนดานี่ด้วยวะมีตอนนี้นะคะอีก25เมตรขวามือของทิพเป็นจะเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่5นะคะอ่ะเราไปชมพระบรมรูปก่อนเลยด็อกด็อกไปไหนละด็อกด็อกไปหาของรับประทานละด็อกด็อกแอบกระดิกหางเลยนะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีต้นลีลาวดีนะคะซึ่งอดีตเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นลีลาวดีเนี่ยอยู่เยอะเลยนะอุ้ยภาพนี้สวยอะมองนี่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 สวยไหมสวยเนาะอันนี้เนื่องจากเป็นความโชคดีที่มีไหมทำให้เราพูดเบาไม่ต้องเสียงดังมากได้เป็นไงสวยเนาะอยากมากันบ้างไหมคะที่นี่คือเกาะสีชังนะคะจังหวัดชลบุรีนั่นเองมาแล้วเราก็ควรจะต้องสักการะท่านสักนิดหนึ่งดีไหมแต่ว่าที่ขออนุญาตสักการะด้านหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าด้านในมีคนอยู่มีคนนั่งอยู่เนาะเวลามากราบไหว้แจมตามสถานที่ต่างๆนะที่ก็ชอบมากเลยนะจะมีขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะตามสถานที่นะคะที่จะมีการไหว้หรือว่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชอบอย่างหนึ่งนะต้องขอบคุณมากๆนะคะใครก็ตามทุกๆสถานที่นะคะที่จะทำป้ายเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าคำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่นั้นๆนะซึ่งทิพย์มองว่าดีมากเลยนะ อย่างทิพย์เองทิพย์ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทิพย์อาจจะถนัดพุทโธอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั่วๆไปแต่ตรงนี้ก็คือแบบจะมีเป็นเหมือนคำบูชาเฉพาะแบบนี้นะคะซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจว่าเราได้สักการะบูชาท่านอย่างถูกต้องนะคะชอบโคมไฟชอบศาลาสีขาวแบบนี้นะคะสวยจีมีป้ายตรงนู้นด้วยน่าจะเป็นประวัติอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวทิพย์ขออนุญาตนะอ่านให้ฟังโอเคเราก็จะเดินมาอ่านดูซิว่าเป็นยังไงผามีชื่อผาด้วยอ่ะผาม่านนาคผาม่านนาคเหรอทำไมถึงชื่อนี้อ่ะ
อันนี้คือคุณพงษ์คนหล่อสวัสดีค่ะสบายดีนะคะลูกค้าคับข้างนะคะคุณพงษ์นี่ขออนุญาตนะฮะคุณพงษ์นี่ทำเกี่ยวกับแอร์ใช่ไหมใครอยากจะล้างแอร์รถยนต์โดยไม่ถอดก็สามารถทำได้เลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นพระปลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็จะอ่านให้ฟังเนาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับณเกาะสีชังเป็นเวลานานและบ่อยครั้งนะคะระหว่างปีพุทธศักราช2431ถึง2435นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างสาธารณสถานจำนวนมากเพื่อยังประโยชน์แก่ชาวเกาะสีชังและผู้มาเยือนนะคะเช่นเรือนพักฟื้นผู้ป่วยประภาคารสะพานถนนบ่อน้ำโรงเรียนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาทุตราชฐานเพื่อเป็นที่ประทับและก็ทรงงานขณะเสด็จแปรพระราชฐานอีกด้วยนะคะก็คือที่แห่งนี้อ่ะสวัสดีค่ะอนุชิตนาจาสวัสดีค่ะระหว่างที่ทิพย์แวบไปก็แวบมานี่นะคะเราแอบแวะมาอ่านนะมีใครทักทายเราบ้างนะคะตอนนี้มองมาแล้วทิพย์สวยงามนะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางขวาไหมนะเดินไปทางขวาดีกว่านะคะน้องเบลเป็นไงคะน้องเบลโอเคไหมสวยดีเนาะทิพย์อยากจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับนี่จังเลยอ่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตติดหนีบไว้ก่อนนึงหนีบไว้หน่อยนึงก่อนอย่างนี้ดีกว่าว่าเดินออกไปทางนี้โอเคหมอบัตรเลยไม่พูดถึงหมอบัตรเลยระวังบนนู้นไม่รู้มีอะไรเนาะแต่ว่ามันสูงไปเราเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะนี่ป้ายมาดูป้ายก่อนเลยนะเราจะเดินไปทางเรือนอภิรมนะคะเรือนผ่องศรีลานสงนะแล้วก็สระมหาโนดาษอยากรู้ว่าสระมหาโนดาษเป็นยังไงนี่สระมหาโนดาษนะแล้วก็เป็นไงสวยงามไหมเท่ระเบิดเถิดเทิงนะสวยเนาะเพิ่งรู้ว่ากล้อง iPhone ของเรามันโอ้นะเนี่ยนะมันโอ้นะเนี่ยเดี๋ยวนะคะตอนนั้นทิปเจออ่านให้ฟังเขาบอกว่าด้านการแพทย์ในสมัยอยุธยานะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าการแพทย์ในสมัยอยุธยามีลักษณะของการผสมผสานนะคะปรับประยุกต์มาจากการแพทย์เขาเรียกว่าการแพทย์ของอินเดียที่เรียกว่าอายุรเวทนะคะและการแพทย์ของจีนนะคนจีนมีบทบาทกันนะเขาถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนมันก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะหยินหยางนะแล้วก็ปัญจธาตุใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของก็จะเน้นเรื่องการรักษาสมดุล นะแบบองค์รวมด้วยนะคะของร่างกายแล้วก็ทั้งภายในภายนอกแล้วก็ให้ความละเอียดไปจนถึงระดับของจิตใจนะทิพย์นึกถึงมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทิพย์แบบประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะป้าป๋าเนี่ยเขาก็เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจีนใช่ไหมป้าป๋าก็บอกเลยว่าถึงทิพย์จะดูแบบทุกอย่างโอเคภายนอกหมดเลยนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยในเชิงของศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยต้องกินยาซึ่งป้าบอกว่าการที่คนเราเนี่ยอยู่ในภาวะของความตกใจมากๆนะ อย่างที่ไปรถคว่ำมานะอย่างเงี้ยคือจะเป็นภาวะที่เราตกใจมากๆนี้เนี่ยมันจะมีการเสียสมดุลข้างในของเราเองก็จะต้องกินยาจีนอยู่ชนิดนึงแต่ตอนนั้นเนี่ยทิพย์จำได้ว่าเป็นแบบลูกใหญ่มากเลยอะแล้วบรรจุอยู่ในพลาสติกสีเขียวนะทิพย์ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนั่นนะคะทิพย์ก็ต้องกินยานั้นนะกินกี่วันไม่แน่ใจนะ3วันหรือ5วันไม่รู้หรือว่าให้แบ่งกินเม็ดเดียวจนหมดทิพย์ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ากินเพื่อที่จะสร้างสมดุลภายในจิตใจร่างกายนะคะทั้งภายในภายนอกให้กลับมาเหมือนเดิมนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันทิพย์ก็ไม่ได้ตกใจแบบว่ามากแล้วก็
ทุกอย่างมันก็ร่างกายก็ปกติดีทุกอย่างนะคะแต่ป้าก็บอกว่าไม่ได้นะแพทย์แผนจีนเนี่ยต้องมีตรงนั้นนะคะแล้วกินแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นทิพย์ก็คือเนื่องจากว่าได้กินมาแล้วนะก็เลยโอเคแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้กินเนี่ยจะไม่โอเคแบบไหนตอบไม่ได้นะคะตอนนี้ทิพย์มายืนอยู่ที่สระมหาอโนดาตแล้วนะคะสระนี้เดี๋ยวลองดูไปรอบๆนะคะในนี้มีปลาด้วยแหละน้ำใสนะเรามองเห็นด้วยสายตาอย่างเงี้ยค่ะมองไปไกลๆก็จะเห็นเป็นสีเขียวตะไคร่น้ำนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วคือใสนะคะเพราะว่าเห็นตัวปลาได้เลยอ่ะเห็นตัวปลาได้เลยนะทีนี้กลับมาที่ว่าการแพทย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นการผสมผสานประยุกต์ระหว่างแพทย์ของอินเดียที่เรียกว่าอายุรเวทและการแพทย์ของจีนนะรวมถึงยังมีเป็นในลักษณะของความเชื่อทางไสยศาสตร์เนาะเราไม่ไปทางนี้หรอเราไปทางนี้หรออ๋อโอเคตักพี่ตักกล้องนะกิตติมศักดิ์บอกว่าตรงนี้มีลานสงลานสงแปลว่าอะไรคือแปลว่าอาบน้ำหรือเปล่าใช่ไหมสงน้ำไหมน่าจะเป็นแบบนั้นนะความคิดเพราะว่าอยู่ใกล้กับสระอโนดาตนะที่คิดว่าในสมัยนั้นน่าจะเป็นลานสำหรับการอาบน้ำหรือเปล่านะคะขอโทษทีนี้เราเดินไปต่อนะคะตอนนี้ฟ้าก็คำรามแล้วนะถ้าสมมติว่าฝนตกเมื่อไหร่นะคะเราก็จะวิ่งป่าราบเลยนะคะแล้วก็ตัวใครตัวมันนะคะแล้วก็เราก็จะปิดไลน์ไปทันที อุ๊ยทำไมมีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันน่ารักเชียวอยู่ตรงนี้นะคะไปตอนนี้เราไปไหนต่อเราเดินตรงไปเราจะเดินไปทางนู้นทางซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือที่กำลังจะไปนี้เนี่ยนะเรือนวัฒนานะคะอีก62เมตรไปกันเถอะเฮียพูดไม่จบอีกแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีการเป็นเขามีบอกว่ามันเป็นช่วงการแพทย์ในสมัยอยุธยานี้เนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของไสยศาสตร์มีความเชื่อเขาบอกว่ารวมถึงความเชื่อทางไสยศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์ด้วยนะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนแล้วก็แนวคิดหลักของการแพทย์ไทยก็เป็นแบบอายุรเวทอันนี้ก็เดี๋ยวนะมีการนับถือครูดั้งเดิมคือพระฤาษีด้วยแล้วก็ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยพบบันทึกว่านี่เรามาถึงนี่ป้ายอยู่นู้นป้ายอยู่นี้บอกว่าเป็นตรงนี้เป็นทานเครื่องหอมป่นทานเครื่องหอมป่นเหรอทานเครื่องหอมป่นไม่ใช่ป่นสิป่นทานแปลว่าน้ำเครื่องหอมป่นหรือว่าเอามาไว้เป็นน้ำปรุงฮะหรือเปล่ากำลังคิดอันนี้คิดเองนะยังไม่มีข้อมูลจริงเพราะว่าส่วนมากการตั้งชื่อมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องใช้สอยอ่ะหรือไม่ก็สอดคล้องกับคนตั้งชื่อหรือไม่ก็จะสอดคล้องกันกับสถานที่แห่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยทิปก็เลยแบบว่าลองจินตนาการดูนะสวยดีเนาะน้ำนี่ก็น้ำเฉพาะเนาะน้ำจืดนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพบบันทึกว่ามีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็สำหรับประชาชนมีแหล่งจำหน่ายยาและจำหน่ายสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและนอกกำแพงเมืองนะคะรวมถึงการรวบรวมตำรับยาต่างๆขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์ไทยซึ่งเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นี่เท่ปะเท่เนาะมาแล้วเรามาถึงตรงไหนแล้วเนี่ยโอเคเราก็ชมทัศนียภาพโดยรอบนะเฮ้ยชอบต้นไม้อ่ะชอบต้นไม้ถ้านั่งได้ใต้ต้นไม้มันก็เท่ๆมากเลยเดินมานะคะเราเดินมาจะอันนี้คะมีบรรยากาศของการออกกำลังกายด้วยนะดูแลสุขภาพ
ข้ากับคอนเซ็ปต์ของเราพอดีเลยเราต้องออกกำลังกายนะอันนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าใครเป็นคนกำกับใครนะเพราะว่าเนื้อหามันอยู่ในมือทิพย์นะคะแต่ตากล้องจะบอกตลอดนะเดี๋ยวซ้ายครับซ้ายครับพี่ซ้ายครับพี่หยุดครับพี่หยุดอย่าล้ำหน้านะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวคนดูจะไม่ได้เห็นนะฮะนะฮะช่วงไหนควรจะเอาตัวเข้ามาบังบรรยากาศไว้กับช่วงไหนไม่ควรขำอะไรหรือให้มองไปทางนู้นเหรอสวัสดีค่ะโอเคเนาะร่มรื่นเนาะสีขาวเออที่ว่ามันเท่ดีนะขาวทั้งตึกแล้วมีสีเขียวอ่อนเนี่ยมันถ้ามันเท่ขนาดนี้เรามาดูซินี่คืออะไรเรือนวัฒนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเป็นโอ้เจอศัพท์นี้เข้าไปอาศัยระยะสถานเมื่อปีพุทธศักราช2432เพื่อเป็นที่พักฟื้นสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อมาใช้เป็นเรือนประทับของพระราชวงศ์นะคะก่อนที่จะมีการสร้างพระจุฑาทุตราชฐานในปีพุทธศักราช2435งั้นก็หมายความว่าแต่ละจุดในที่แห่งนี้สร้างไม่พร้อมกันนะสิถูกไหมตอนแรกที่เข้าใจว่าสร้างพร้อมกันไม่พร้อมกันค่อยๆขึ้นทีละอย่างแต่อยู่ในเขตเดียวกันอืมโอเคนะสีสวยอ่ะเนาะคลาสสิกแต่จะเห็นว่ารูปแบบการสร้างนี้ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็ทิพย์ไม่ค่อยเห็นลายฉลุนะนอกจากบนเพดานจะมีลายฉลุนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเหมือนเป็นช่องระบายอากาศช่องระบายความร้อนแต่อย่างอื่นไม่เห็นนะถ้าเป็นสะพานอังสดานเมื่อสักครู่นี้จะเห็นลายฉลุมีไม้ฉลุประดับตามเสาตามกำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรล่ะทิปอ่านไม่ทัน ขออภัยนะไลฟ์ละอ่านไม่ทันนะไลฟ์ละอ่านไม่ทันต่อไปนะคะโอเคเราจะเดินไปต่อมันเป็นริมน้ำตอนเย็นที่สวยมากเออแล้วก็ตอนที่ทิพมานะคุณลุงใจดีมากเลยอ่ะคุณลุงเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าถ้าหนูอยากจะดูพระอาทิตย์ตกดินนั้นลูกหนูต้องมาดูน่าจะเป็นสะพานอังสดานเนาะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมอ๋ออีกที่นึงอีกที่นึงนะแต่ว่าต้องไม่มีเมฆเนาะหมายถึงว่าต้องฟ้าโปร่งเออทิพต้องฟ้าโปร่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทิพย์ตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศตรงนี้ก่อนเนาะทิพย์ก็เลยเลือกมาที่นี่นะก็เลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินแต่ก็จะได้เห็นทะเลไทยนะคะโอเคนั่นประภาคารใช่หรือไม่ใช่ประภาคารค่ะอันนี้นะคะตาคล้องแผนไปที่ประภาคารนะคะแล้วก็มีการใบ้ให้นิดนึงว่าพูดด้วยว่าประภาคารนะเราก็นั่งนึกอยู่ว่าเอ๊ะประภาคารที่ถูกต้องมีรอเรือเปล่าวะนี่เนาะเดี๋ยวออกอักขระผิดอ่ะเริ่มต้นที่เรือนไม้ริมทะเลนะอย่างที่ทิพย์บอกเขามีป้ายไว้ข้างหน้านะป้ายก็คลาสสิกมากเลยอะอะไรอะบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งล้ำหน้าโอเคนะคะโอเคหน้าสว่างนะคะนี่นะคะเรือนไม้ริมทะเลค่ะนะคะขออนุญาตนิดนึงนะเราชอบอันนี้มากเลยอ่ะชอบมากๆเลยมันขอโทษตากล้องตกกระจายนิดหน่อยบอกว่าน้องใจเย็นๆนะน้องจะย่อลงก็บอกพี่นิดนึงทีน้องบอกไม่ทันน้องชอบอันนี้มากนะคิดว่าตอนกลางคืนเวลาดูเนี่ยนะมันจะสวยมากเลยเพราะว่าน่าจะแบบมีไฟเป็นอย่างเงี้ยเนาะเขาโคมไฟเหรอไม่ใช่เรือนไม้ริมทะเลบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแต่ไม่ได้บอกเวลาเปิดอ่ะสวยสดงดงามเมื่อสักครู่นี้บ้านเรือนเมื่อสักครู่นี้นะเป็นเรือนแบบพื้นไม้เอ้ยพื้นปูนสีขาวแล้วหน้าต่างสีเขียวนะแต่เรือนนี้ตัวเรือนเป็นสีเขียวเข้มประดับแล้วก็ตกแต่งด้วยบานประตูบานหน้าต่างสีขาวนะส่วนใหญ่จะเร
เล่นแค่สองสีเองสวยจังนะคะเอาละค่ะเราควรจะยืนอยู่ท่ามกลางด้านนี้หรือด้านนี้อย่างนี้หรืออย่างนี้เอาตรงไหนคะนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการไลฟ์วันนี้นะคะของทิพย์นะพามาเที่ยวเกาะสีชังนะคะจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับรัฐเขาเรียกว่าราชวงศ์จักรีนะคะซึ่งเป็นในยุคสมัยของรัชกาลที่5นั่นเองนะคะก็เป็นสถานที่ที่สวยงามร่มรื่นมากนะทิพย์เข้าใจว่าทิพย์น่าจะมาครั้งแรกนะถ้าทิพย์จำไม่ผิดเพราะว่าทิพย์ไปหลายที่มากนะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าติดตามเยอะนะคะรวมถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะของสมัยนั้นๆนะคะแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทยด้วยนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะก็ลองใส่ชุดไทยแล้วก็มาสถานที่ที่เป็นไทยๆแบบนี้นะคะทิพย์เชื่อว่าสนุกแน่นอนนะคะสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะทิพย์ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามใครที่ถ่ายถูกว่าที่นี่จังหวัดอะไรนะคะเตรียมตัวรับนะคะทิพย์ก็มีของเล็กๆน้อยๆจะมอบให้นะคะจากเพจชิงอันแฮร์แคร์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะ